โมแซคชั่นที่ขึ้นเดียวคราวที่แล้วมีนิสิตสงสัยถามครูว่าทำไมเราถึงใช้ mu i เท่ากับ gi ศูนย์บวก rt ลอง fi ส่วน fi ศูนย์ไปแทนได้คำถามคือว่าทำไมทางที่ temperature constant สมการนี้มันดีร้ายมาจากสมการที่พูดถึง definition ของ fugacitydt เท่ากับ vdt ลบ sdt นะอันนี้บทที่6ถ้าเราพิจารณาสภาวะที่มีอุณหภูมิคงที่แปลว่าเรามี dt เท่ากับ vdt ถ้ากรณีของเราเป็น ideal gas v เท่ากับอะไรจ๊ะRT อะไรนะ PV เท่ากับ RT เพราะฉะนั้น V เท่ากับ RT ส่วน T ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่า DT เท่ากับ RT ส่วน T DT ซึ่งเท่ากับ RT D ลอง T กรณีนี้คือ ideal gas ก็1ส่วน PDT เป็นตัวกรณีนี้คือไอเดียแก๊สถ้าเป็นเรียลแก๊สเท่าไหร่มันถึงจะเข้าสู่นิยามของฟูกาซิตี้ที่มีหน่วยเดียวกับเพรสเชอร์ใช่ไหมถ้าเป็นฟูกาซิตี้มันก็คือ DT เท่ากับ RT D ลอง S ใช่ไหมฮะอันนี้คือกรณีที่มันถึงเป็นที่มาของนิยามคำว่าฟูกาซิตี้มันมาจากสมการนี้เทอมนี้คือเรียลแก๊สนะอันนี้คือกรณีสำหรับคอนสแตนต์โทษสำหรับคอมโพสิชันเทียลคอมโพเนนต์ใดๆดังนั้นถ้าคุณอินทิเกรตสมการนี้จริงๆแล้วอินทิเกรตสมการนี้มันจะได้ว่าอินทิเกรตสมการนี้เริ่มตั้งแต่ค่า gi 0ถึง mu i โทษถ้าเป็นมิกเจอร์มันคืออะไรจ๊ะมิกเจอร์คือ d mu i เท่ากับ rt g ln fi ใช่มั้ยดังนั้นเราจะเห็นว่ามันมีที่มาจากการ definition ของฟูกาซิตี้ที่คอนโทรลที่อุณหภูมิคงที่ดังนั้นสมการนี้คุณจึงอินทิเกรตแล้วออกมาได้เป็นกรณีนี้เพราะฉะนั้นในที่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามิวของเราคือ chemical potential เนี่ยเราเบสการคำนวณมันเป็นค่า relative แล้วมันเบสการคำนวณตอนนี้เราเบสการคำนวณจาก pure component คือที่ steady state ถ้ามีศูนย์วงกลมเมื่อไหร่แปลว่าให้รู้ว่ามันคือ pure component pressure 1 bar แล้วก็ระบุ state liquid gas solid ดังนั้นคุณถึงบอกว่าสำหรับสมการ chemical equilibrium equation ตัวนี้ mu i ของสารแต่ละตัวไม่จำเป็นต้องมี standard state เดียวกันแล้วว่า a b c d อาจจะมาจากคนละ standard state ได้ขึ้นแต่ว่าคุณมีข้อมูลตัวนี้ที่ state ไหนเดี๋ยวค่อยทำตัวถึงค่อยรู้ทีหลังนะแต่ว่าแปลว่า A อาจจะมี standard state เป็น gas phase B อาจจะเป็น liquid phase ก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในสมการนี้สมการเดียวกันโอเคไหมประเด็นมีอยู่ว่าที่สำคัญคือสำหรับสารใดๆหนึ่งตัว standard state ของ G molarity กับ standard state ของ fugacity ที่ standard state ตรงนี้จะต้องเป็น state เดียวกันเพราะว่ามันอินทิเกรตมาจากจุดเดียวกันนั้นตรงนี้มันต้องมาเริ่มต้นมาจากจุดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เวลาที่คุณใส่แทนค่า mu i ลงไปในสมการในที่สุดคุณจึงได้สมการออกมาเป็นเดลต้า t 0เท่ากับลบ rt ln k ชนะในดีไรฟ์มาใส่ลงในสมการนี้คุณก็จะได้ออกมาเป็นเดลต้า g 0เท่ากับลบ rt ln k เมื่อ k นิยามว่ามันคือผลคูณ
ตัวนี้มันครูสอนวิธีค่ะที่แล้วเพื่อนงงว่ามันคืออะไรมันก็เหมือนซับเลชั่นแต่มันคือคูณน่ะเป็นคูณนะคูณของอะไร fi ส่วน fi สูงยกกำลัง μi นะแปลว่าคุณมีสาร a fi a สูง fi a ส่วน fi a สูงยกกำลัง μi a คูณกับ b c d เทอมนี้ทั้งหมดมันจึงเป็นนิยามของค่า k ประเด็นคือว่าค่า k ในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงค่า k ที่พูดถึงgas phase สมมุติว่าเป็น gas phase reaction เราจะสามารถแทนได้ด้วย fugacity ที่อยู่ในรูปของ composition fugacity เทอมนี้ก็คือ fiYIP ส่วน FI 0ยกกำลังมิว I อันนี้เดี๋ยววันนี้จะเรียนตอนหลังๆนะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าค่า K ตัวนี้รีเลทโดยตรงกับ composition อันนี้เป้าหมายของเราเพราะเราต้องการรู้ว่า composition ที่equilibrium มีค่าเป็นอย่างไรเท่าไหร่นะนะแล้ว composition ที่ equilibrium นี้มันจะลิงก์ไปกับค่า extent of reactionที่นักเรียนทำความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับ exchange of reaction เดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับค่า composition ที่ครูเรียนดังนั้นถ้าครูสรุปมาเป็นสูตรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดในรายละเอียดอันนี้ทีหลังแปลว่าอะไรแปลว่าค่า k เป็นที่มาของการหา composition ที่ครูเรียนโดยสรุปซึ่ง derive มาจากกิจโทษที่ derive มาจากไครเทเรียของ equilibrium ข้อที่2คือท่านี้ทำให้เกิดอันนี้แล้วใส่ค่าลงไปคุณก็จะได้ออกมาเป็น k มีความสัมพันธ์กับ k เมื่อ k นิยามว่าคือเทอมนี้และ k เป็นฟังก์ชัน k เป็นผลคูณของเทอม fugacity ซึ่งมี mole fraction เป็นองค์ประกอบเห็นไหมจ๊ะดังนั้นถ้าถามว่าคุณหา composition ที่เคลื่อนเบียดเนี่ยเป้าหมายแรกคือคุณต้องหา k ให้ได้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่ทราบค่า k คุณไม่สามารถลิงก์ค่านี้เข้ากับ composition ที่เคลื่อนเบียดได้ใช่ไหมนะดังนั้นคุณต้องหา k ให้ได้ก่อนหา k จากไหนหา k จาก delta g 0ถามว่า delta g 0อยู่ที่อุณหภูมิอะไรเดลต้า G0 คือ standard state property ถูกไหมฮะใช่ครับเป็นฟังก์ชันขึ้นกับอะไรบ้างจ๊ะคือ composition phase แล้วก็ pressure ไม่อยู่กับ composition phase ไม่ขึ้นแล้ว composition คือ pure component standard state คือ pure y ก็จะ1 x ก็จะ1 pure pressure คือ1 bar pressure 1 bar ขึ้นอยู่กับ phase ครับขึ้นกับ phase ว่าเป็น phase ไหนถูกไหมคุณจะระบุว่ามันคือ phase solid liquid gasถ้าระบุเฟสแล้วทุกอย่างฟิกหมดยกเว้นอุณหภูมิดังนั้น standard state properties เป็นฟังก์ชันขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้นเห็นไหมเมื่อคุณระบุเฟสแล้วมันคือฟังก์ชันขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้นนะดังนั้น delta g คืออะไรจ๊ะคำนวณมาไงจ๊ะเราจะหา k ได้ต้องทราบ delta gถ้าปฏิกิริยาของเราทำปฏิกิริยาที่200เคลวินแปลว่าคุณต้องหาเดลต้าจีที่200เคลวินถูกไหมเห็นไหมเดลต้าจีคำนวณมาไงฮะนิยามของเดลต้าจีเดลต้าไม่ใช่แปลว่าความแตกต่างใช่ไหมไม่ใช่จีสองลบจีหนึ่งเหมือนทั่วไปถูกไหมอันนี้คือกิจ energy change of reaction change of reaction ไม่ใช่ state 2ลบ state 1มันคือ state 2จริงแต่เป็น chemical species state 2คือ summation new i gi ถูกไหมดังนั้นมันคือขึ้นกับว่าคุณมี soil chemistry เท่าไหร่คุณก็ไปคูณกับ molar กิบ energy ของสาร pi เทอมนี้ถูกไหมเทอมนี้ขึ้นกับอุณหภูมิเพราะมันเป็น standard state propertiesเวลาที่คุณหาข้อมูลใน database เนี่ยส่วนมากอุณหภูมิที่คุณจะได้มันคือ 273.15 เคลวิน
ดังนั้นหลายคนจึงมักจะสับสนและคิดว่าอุณหภูมินี้คือ standard state ไม่ใช่จริงๆแล้ว standard state properties ไม่ระบุอุณหภูมิแต่บังเอิญคุณมีข้อมูลที่หาได้จาก reference เนี่ยที่อุณหภูมินี้อุณหภูมิห้องอ่ะ25องศาเซลเซียสเนี่ยคุณมีข้อมูลนี้ดังนั้นถ้าคุณมีเฉพาะข้อมูลนี้ปรากฏอยู่ใน database แปลว่าคุณทราบแค่ GI 0ของ273.15ถูกไหมเห็นไหมแสดงว่าคุณสามารถคำนวณค่า K ได้เฉพาะกรณีที่เป็น 273.15 จากข้อมูลใน database เท่านั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น K เป็นฟังก์ชันขึ้นกับอุณหภูมิแต่เพียงอย่างเดียวK ต้องคำนวณจากเดลต้า G 0เดลต้า G 0ต้องคำนวณจาก GI ที่มาจาก Data Information บังเอิญมีที่25องศาเซลเซียสคุณก็ต้องได้ค่า K ที่25องศาเซลเซียสโอเคไหมคะอันนี้คือเมื่อคราวที่แล้วที่ครูจบไปนะดังนั้นตัวเราขาดอีก5องศาคะตัวเราขาดอีก25องศา298โทษที298.15 ค่ะเข้าทีค่ะขอบคุณมาก 298.15 นะซึ่งอันนี้คือข้อมูล 298.15 เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครูเอามาจากท้ายบทไอ้ท้ายหนังสือเล่มสมิธนะคุณไปเช็คเอาก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้คือค่า GIโมเลกุลเอเนอร์จีของสารแต่ละตัวแต่ต้องเขียนเป็นเดลต้า GF เดลต้า GF คือ formation แปลว่ามันฟอร์มมาจากอะไรนะธาตุองค์ประกอบซึ่งเทอมนี้ก็คือ GI นั่นเองเดลต้าคุณเป็นคนเองนะคุณที่เขียนอธิบายยาวนะคะมันเท่ากับ GI ของสารแต่ละตัวเพราะตัวนี้คิดมาจากปฏิกิริยา formationของสาร I formation reaction เนี่ย formation reaction ของสาร I จากธาตุองค์ประกอบนะโอเคซึ่งโมเลกุลของธาตุองค์ประกอบมันเป็นสูตรแล้วดังนั้นเทอมนี้ก็คือเท่ากับ GI นะดังนั้นถ้าคุณมีข้อมูลเดลต้า G 0 formation ที่298คุณจะสามารถคำนวณค่า K ที่298ได้ค่า K ที่298ทำให้คุณคำนวณ composition ที่298ได้โอเคไหมแต่ค่าที่อยู่ภูมิอื่นค่อยว่ากันเห็นไหมดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกรณีที่มันเป็นอุณหภูมิที่ไม่ใช่อุณหภูมิ 298.15 นะเขาก็ derive มาจากความสัมพันธ์ระหว่างHI กับ GI ส่วน RT อันนี้ยกมาจากจำไม่ได้ละบทไหนนะคือยกมาเฉยๆเลยจากdefinition ที่มันมีอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้ดังนั้นถ้าคุณคูณด้วย summation mu i คูณด้วย mu i และ summation ทุกตัวขององค์ประกอบทั้งหมดในปฏิกิริยาคุณก็จะได้เป็นเดลต้า H เท่ากับลบ RT กำลัง2เดลต้าดิฟเดลต้า G 0ส่วน RT by DT สมการนี้คือสมการที่20กลายเป็นสมการที่ชื่อว่าแวนฮอฟอีควอชันดังนั้นจากแวนฮอฟอีควอชันคุณจะได้ว่า D ln K by DT เท่ากับเดลต้า H 0ส่วน RT squareแปลว่าตอนนี้ครูถามว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิใช่ไหมเทอมนี้เท่ากับเท่าไหร่คะถ้าที่อุณหภูมิใดๆเท่ากับเดลต้า H ที่298.15ใช่ไหมมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมบวกกับอินทิเกรชันของเดลต้า CP DTอินทิเกรตตั้งแต่ t 0ถึง t ใดๆที่เราสนใจถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่า
เทอมนี้เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ Delta CP ก็เท่ากับ summation new i CP i 0คิดที่ standard state นะดังนั้นคุณทราบความสัมพันธ์ระหว่าง CP กับอุณหภูมิผ่าน correlation ผ่านข้อมูลที่มีอยู่ในดาต้าเบสในฐานในฐานข้อมูลอย่างไรนะอ๋อเช่นตัวนี้อันนี้คือบังเอิญในอันนี้คืออีก appendix ท้ายบทท้ายเล่มของสมิธเนี่ยนะคะก็เขียนในเชิง CP ส่วน R นะ CP ส่วน R เท่ากับ constant A บวก BT บวก CT กำลัง2 CT ลบ2ดังนั้นคุณก็ดูว่าเทอมนี้ของคุณเนี่ยมีค่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่สำหรับสารแต่ละตัวดังนั้นถ้าทราบว่ามันคือเพนเทนคุณจะทราบว่า A ของเพนเทนคือเทอมนี้ดังนั้น CP ของเพนเทนก็คือตัวนี้แล้วก็ ABC อันนี้ต้นนะคะดังนั้นแปลว่าถ้าคุณสร้าง CP เท่ากับสมมติว่าได้ CP ส่วน R ตัวนี้นะคะเท่ากับ A บวก B T บวก C T square แปลว่าคุณจะต้องเอา A ของแต่ละเทอมตัวนี้มาคูณกับ new i ก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันคือ CP ที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิมาคูณกับ new i คุณก็จะได้ออกมาเป็นเทอมนี้นะดังนั้นเวลาคำนวณ delta CP มันก็คือ delta CP นั่นเองนะแล้วเวลาเขาทำเขาก็เลยทำเท่ากับ delta A ซึ่งเดลต้า A บวกเดลต้า B T บวกเดลต้า C T square อันนี้เดี๋ยวค่อยไปทำแบบฝึกหัดแล้วถึงค่อยอันนี้หนูแค่บอกวิธีทำเองก่อนแล้วคุณไปลองตัวนี้ก็คือ summation new i A i นั่นเองนะมันก็ไล่ลงมาทีเรื่อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีสเต็ปของการใส่ตัวเลขเห็นไหมดังนั้นคุณจะเห็นว่าเทอมนี้ถ้าเคสที่1คือแอสซูมให้มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิแปลว่าคงที่แปลว่าที่อุณหภูมิ298เท่ากันไม่ว่าคุณจะคิดที่298หรือคิดที่300 500 1000แล้วแต่คุณจะได้ค่านี้เป็นค่าคงที่ดังนั้น d ln k / dt คุณจะย้ายintegration ไปเลยนะคะก็ได้เป็น delta h 0 integrate d dt ส่วน t square อันนี้ก็ integrate ตั้งแต่ ln k 1ก็คือตั้งแต่ k 1ถึง k 2นะ k 1ถึง k 2ซึ่ง k 1ถึง k 2ตัวนี้ก็คือ t 1ถึง t 2ที่ integrationนะอันนี้คือกรณีที่1คือกรณีที่เดลต้า h 0มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนตามอุณหภูมิคุณก็จะอินทิเกรตง่ายตรงนี้นะดังนั้นอันนี้คือสมการตั้งต้นคือ Van Hoff equation เพื่อจะลิงก์อะไรลิงก์ระหว่างค่า K ที่อุณหภูมิที่คุณทราบค่าคือ 298.15 ไปสู่ค่า K ที่อุณหภูมิใดๆที่คุณไม่ทราบค่าดังนั้นอันนี้ก็คือ Van Hoff in case ที่ assume ว่า heat of reaction ไม่เป็นฟังก์ชันคือ6ที่เป็นค่า6ที่คุณก็จะอินทิเกรตออกมาได้เป็นสมการทำงานไหนอ่ะนี่จ้ะสมการ21ค่ะนะถามว่า heat of reaction หาจากไหน
นะตารางเช่นกันก็เหมือนโยต้าจีมันอยู่ในตารางเดียวกับจีนะก็คือหา beat of reaction ตัวนี้ก็คือ summation UIHI ของสารแต่ละตัวเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือ assume independent of t คุณจะ integrate ออกมาหาค่า k ที่อุณหภูมิ t 2ใดๆอ้างอิงจาก k ที่ทราบอุณหภูมิเห็นไหมคะได้ k ปุ๊บย้อนกลับมาใหม่คุณก็มาเข้าสมการความสัมพันธ์ระหว่าง k กับ fugacity ใช่ไหมเองโอเคไหมฮะงั้นตอนนี้พูดถึงแค่การเปลี่ยนค่า k ตามอุณหภูมิเพราะ k เป็นฟังก์ชันขึ้นกับอุณหภูมิแต่เพียงอย่างเดียวโอเคไหมใช่ก็คุณมีข้อมูลที่สองเท่าแสนควรจะนอกจากคุณมีข้อมูลที่ดูดีก็อินเกรดออกมาเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเดลต้า h ไม่คงที่แปลว่าคุณจะต้องแทนเดลต้า h เทอมนี้อินเกรดเทอมนี้ก่อนเทอมนี้คือเดลต้า h เทอมนี้ต้องอินทิเกรตก่อนให้อยู่ในรูปของอุณหภูมิได้อยู่ในรูปของอุณหภูมิอินทิเกรตก่อนนะอินทิเกรตตั้งแต่ไหน2 9 8 0 5ถึงอุณหภูมิที่อันนี้ติดค่าอุณหภูมิอยู่เป็น t ใดๆเพราะเสร็จแล้วมันต้องมาอินทิเกรตย้าย dt เข้ามาด้านนี้มันต้องมาอินทิเกรตร่วมกับ rt2 ทีหลังอาจารย์ครับเราอินทิเกรตเดลต้า h ใช่ไหมอินทิเกรตเทอมนี้ก่อนแล้วล่ะแล้วต้องเทอมแรกได้เอาอินทิเกรตออกมาเดี๋ยวแรกที่กลางไปแล้วอ๋อไม่ต้องโทษไม่ใช่อินทิเกรตโทษอันนี้ภาพของพี่เนาะครับจ้าอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วผู้ผิดภาพของพี่โอเคเพราะฉะนั้นดังนั้นคุณก็จะได้ว่าในที่สุดคุณจะได้ว่า d ln k เท่ากับอินทิเกรชันเท่ากับเดลต้า s 2 9 8บวกอินทิเกรชันของเดลต้า c p dt เดลต้า h p เท่ากับเท่ากับเดลต้า h ที่สามารถบวกได้เหมือนเดลต้า h มัน d h มัน d h มันคือ h ที่สามารถบวกได้คือตัวนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ2 9 8ถึง t ติดค่าเป็น t ใดๆเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิยังไม่แทนค่าเพราะต้องมาอินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งร่วมกับอินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองk 1ถึง k 2ตัวเนี้ยตั้งแต่ t 1ถึง t 2ซึ่งส่วนมาก t 1ก็คือ2 9 8นั่นเองนะแล้ว t 2คืออะไรก็ดังนั้นคุณต้องมีอินทิเกรตเทอมนี้ก่อนแล้วจัดรูปให้เห็นรูปของอุณหภูมิเท่านั้นและอินทิเกรตซ้ำอีกครั้งนึงเห็นไหมเพื่ออะไรคงไม่คงที่สิพอไม่คงที่ปุ๊บคุณถึงมีเทอมนี้ใช่ไหมแปลว่าเดลต้า hเป็นฟังก์ชันขึ้นกับอุณหภูมิมันเกี่ยวข้องกับเทอมนี้เทอมนี้แต่ว่าถ้าคุณอ่านหนังสือสมิธแล้วมันจะยิ่งกว่านั้นคุณไม่ขอเขียนยาวมากหนังสือสมิธเขาจะพิจารณาแบบ rigorous rigorous แปลว่าพิจารณาแบบละเอียดนะฮะแต่เขาใช้ correlation อันนี้คือพิจารณาในเคสที่เดลต้า h เป็นขึ้นกับอุณหภูมิคือมันไม่ใช่ค่าของที่นะฮะนี่คือเคสที่2เขา derive มาจากสมการความสัมพันธ์ระหว่าง g h s g เท่ากับ h อันนี้เราทราบอยู่แล้วถูกไหมในการเป้าหมายของเราคือเราต้องการหาเดลต้า t สูงส่วน rt นะสมการนี้จึงเอามาใช้นะคะคุณจะได้สมการที่2เป็นต้นทาง22ตัวนี้คุณจะเห็นว่าคุณมี h 0ตัวนี้0นี่คือที่ standard state ยังไม่ระบุอุณหภูมินะแทนค่าด้วยสมการที่23เมื่อกี้เราคุยกันแล้ว23คือสมการที่เราพูดกันเมื่อกี้นั่นเองไม่มีอะไรเดลต้า h 0แทนด้วยสมการที่23ลงในสมการที่22นะคะ
เดลต้า S 0แทนด้วยสมการที่24ให้เรียนแบบกลับไปเช็คเองนะคะว่ามันดีละมันดีละไม่ยากนะแต่มันหลายสเต็ปเดลต้า S 0มาจากสมการเริ่มต้นส่วนไปอันนี้บังเอิญเราต้องการค่าที่ standard state ตรงนี้พูดซ้ำนิดนึงแล้วกันเนื่องจากว่า dsเป้าหมายคือเราต้องการหาเดลต้า S 0ใช่ไหมเพื่อแทนค่าลงไปในสมการตั้งต้นเมื่อกี้นะเนื่องจากเราทราบว่า ds เท่ากับ cp dt ส่วน t ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องกุ้มใจนะเพราะว่าครูก็จำไม่ได้ครูก็ไปเอามาจากบทเก่าๆนะฮะถูกไหมอันนี้คือสมการตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีบังเอิญเดลต้าเราต้องการเดลต้า S ซึ่งเท่ากับ summation mu i S i 0ดังนั้นคุณต้องการทราบ S i 0 0นี่คือ standard state fixed ที่ pressure 1 bar ดังนั้นสมการนี้จึงเอาเอฟเฟกต์ของ pressure ออกไปเพราะว่า S i 0คือ pressure 1 barพอมีศูนย์ปุ๊บเมื่อไหร่แปลว่าคุณกำลังทำที่ pressure 1 bar นะเทอมนี้จึงหายไปคุณจึงเหลือเทอมอันนี้สำหรับ ds นะคะนี่ก็จะได้รู้ว่าทำไมถึงเอาเอฟเฟกต์ของ pressure ออกไปจากสมการ entropy นะคะพอคุณได้สมการนี้ปุ๊บคุณใส่คูณกับ new i แล้วก็ summation สารทุกตัวคุณจะได้ delta s 0อันนี้ช่วยใส่ดีตรงนี้ไปด้วยครูบอกไปแล้วมีที่ตรงนี้ค้างอยู่ดังนั้นพออินทิเกรตสมการนี้จึงได้เป็นสมการที่24สมการที่24มีพจน์ของเพื่อให้เอาสมการ24กับ23ใส่เป็นในสมการต้นแบบสมการต้นแบบคือเดลต้า G 0หวังว่าคงจะไม่เหลือไปแล้วเล่นไปทบทวนได้ที่บ้านนะเดลต้า S 0ลบ G เดลต้า S 0อันนี้คือสมการต้นแบบคุณกำลังแทนค่าเทอมนี้ให้เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิและเทอมนี้ให้เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิใส่ลงมาคุณจะได้ออกมาเป็นสมการนี้แทนค่าเดลต้า S ในเทอมของเดลต้า H ลบ G ส่วน T 0ออกมาเป็นสมการสุดท้ายนะคะหารด้วย RT เพราะต้องไปลิงก์กับค่า K คุณจะได้สมการ25และ26 25และ26ทำ exponential เนื่องจาก ln k เดลต้า g ส่วน r 0เท่ากับ ln k จะหาค่า k exponential ทั้งสมการ26ทำกันว่าอะไรฮะ exponential ทั้งสมการ26คุณจะได้ออกมาเป็นสมการที่ไม่รู้ไหนก็ดูกันบ้านเนี่ยนั่งไล่อยู่เลยคุณจะได้เป็นสมการ29ซึ่ง29ประกอบด้วย3พจน์กลับแล้วนะจ๊ะ29ประกอบด้วย3พจน์3พจน์นี้คืออะไรดูนะสำคัญตรงนี้3พจน์นี้คือ K0 K1 K2K0 คือพจน์นี้พจน์เนี้ย exponential อันนี้คือ K0 คุณเขียน0ข้างบนละเพราะว่าเรา exponential เทอมนี้ก็เป็น K K ที่เราต้องการหาถูกไหม exponential นี้คือ K0 exponential term bracket ที่1ของครูก็คือ K1 และ exponential term bracket ที่2คือ K2 สังเกตได้ว่าK0 คือ
คือค่า K ที่ไหน standard state ค่ะเอ้ย25องศาถูกไหมเพราะคิดที่อุณหภูมิ G 0 25ที่เรามีข้อมูลดังนั้น K 0คือค่า K ที่25องศา K 1คืออะไรเทอมที่ assume ว่า delta S 0มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิใช่ไหมนะ K 2คือพจน์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทั้งสิ้นเนื่องจาก heat of reaction ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามที่อยู่ K 2ดังนั้นการที่เขาวิเคราะห์ตรงนี้ให้เห็นคือเขาต้องการวิเคราะห์เห็นว่าค่า K จริงๆแล้วคำนวณมาจาก3พจน์หลักๆพจน์ที่1มาจากการคำนวณจากอุณหภูมิ reference พจน์ที่2มาจากการคำนวณเมื่อ assume delta H ของที่พจน์ที่3เมื่อคิดเอฟเฟกต์ของการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมคะมันมีแค่ทราบว่ามันมีแบ่งออกเป็น3พจน์หลักๆในนี้นะแต่อย่างไรก็ตามในสมการที่ปรากฏอยู่เนี่ยไอ้ตัวสิ่งใดๆไม่ต้องไปเขียนนะคุณเขียนคุณเองคุณลูกคุณเองคุณไม่ต้องไปยุ่งนะ I ไม่มา me is me ดังนั้นคุณจะได้ว่าค่าแทนค่าสมการลงไปแล้วสมการที่33จะบอกค่า k 2สมการที่30ก็คือ k 0 31คือ k 1ดังนั้นมันจะไปยุ่งยากตรงพจน์อินทิเกรชันก็เหมือนอันนี้แหละอินทิเกรตยาวมากเหมือนกันนะจะไปยุ่งยากตรงพจน์อินทิเกรชันจะเห็นว่าในที่นี้เขาอยู่ในรูปของทาวตัวแปร t ส่วน t 0นะฮะก็เพื่อให้การคำนวณไอ้การเขียนมันไม่ยุ่งยากก็เลยกลายเป็นสมการที่33เขียนจ้ะอะไรทำควิสควิส example 13.4 เอากระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียนทุกให้เวลาครึ่งชั่วโมง10นาทีไม่ต้องเรียนควิสโจทย์ข้อนี้ทำโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้คำนวณอีควิลิเบียมคอนสแตนต์คำนวณอีควิลิเบียมคอนสแตนต์ของเรเตอร์เฟสไฮเดรชันของไอทีปฏิกิริยานี้จะเห็นว่าปฏิกิริยาวงเล็บสเตทไว้เสมอคือให้ดูว่าอันนี้เป็นแก๊สสเตทปฏิกิริยานี้สารที่ทำปฏิกิริยากันอยู่ในแก๊สสเตทนะให้คำนวณหาอีควิลิเบียมคอนสแตนต์มีเวลาน้อยให้คำนวณหาค่า k โจทย์ข้อที่1คำนวณหาค่า k ที่ 298.15 เคลวินเท่าไหร่อันที่2คือคำนวณค่า k ที่ 593.15 เคลวินโดยที่ assume ว่า delta hเป็นค่าคงที่ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิแล้วกระดาษแบงค์สองข้อโดยที่ครูมีดาต้าให้คุณแล้วว่า heat of formation กับ heat energy of formation ของสารแต่ละตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นอย่างไรคำนวณนะหาทีที่สองข้อแปดเท่าไหร่ต้องหาทีที่ห้าเท่าไหร่จ้างครับคือแล้วเรา